คลิปนี้จะสอนการส่งไฟล์ให้กับเพื่อนผ่าน BitTorrent โดยใช้โปรแกรม uTorrent เริ่มแรกก็ให้เตรียมไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ที่จะส่งให้กับเพื่อนๆถัดไปก็จะเป็นการสร้างไฟล์จุด torrent คลิกไปที่เมนูแฟ้มสร้างแฟ้มส่งต่อใหม่หากต้องการจะส่งแฟ้มก็คลิกไปที่เพิ่มแฟ้มหากต้องการจะส่ง directory ก็คลิกไปที่ directoryคลิกเลือก directory ที่ต้องการจะส่งคลิกปุ่มโอเคในส่วนเพิ่มเติมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกให้หมดแล้วก็คลิกสร้างแล้วบันทึกเป็นตั้งชื่อไฟล์คลิกปุ่ม save คลิกปุ่ม yes แล้วก็คลิกปุ่มปิดไปที่ setting ตอนนี้สถานะของเราก็คือจะเป็นผู้ปล่อยข้อมูลและนี่ก็คือไฟล์จุด torrent ที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องส่งไฟล์นี้ให้กับเพื่อนๆพร้อมกับหมายเลข IP แล้วก็หมายเลขพอร์ตสำหรับหมายเลขพอร์ตนั้นก็คลิกไปที่ตัวเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อและนี่ก็คือหมายเลขพอร์ตที่เราจะส่งให้กับเพื่อนๆในส่วนของหมายเลข IP ถ้าหากเราไม่ทราบก็ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดไปที่เว็บไซต์ What is my IP และนี่ก็คือหมายเลข IP ที่เราจะส่งให้กับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการในการปล่อยข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้มาดาวน์โหลดและเราก็จะต้องส่งไฟล์จุด torrent ส่งหมายเลข IP ของเครื่องเราแล้วก็หมายเลขพอร์ตให้กับเพื่อนๆที่เครื่องของผู้ดาวน์โหลดนั้นก็ให้เปิดแฟ้ม torrent จากการคลิกไปที่เมนูแฟ้มแล้วก็คลิกเพิ่มไฟล์ torrent คลิกไปที่ไฟล์ torrent ที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกปุ่ม open มันก็จะไปอยู่ในส่วนของกำลังดาวน์โหลดและนี่ก็คือไฟล์จุด torrent ที่เราได้เปิดขึ้นมาเมื่อเราต้องการจะดูว่าในไฟล์ torrent มีไฟล์อะไรบ้างก็คลิกไปที่แท็บไฟล์แล้วก็จะเห็นรายการไฟล์ต่างๆฉะนั้นให้คลิกไปที่แท็บ peer คลิกเมาส์ขวาเลือกเพิ่ม peer แล้วก็ป้อนหมายเลข IP address กับหมายเลขพอร์ตที่ส่งมาให้คลิกปุ่มตกลงก็จะปรากฏรายการเพียร์ที่ส่งข้อมูลมาให้เราตอนนี้ก็แสดงว่ารับมาแล้วกี่เมกและความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นมีความเร็วเท่าไหร่สิ้นสุดคลิปสอนการส่งข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน BitTorrent